จของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนพลังสู่ชัยชนะเป็นไงแอคไหมแอคไหมของก็ต้องมีนะแอคไหมนี่ดูแอคไหมแอคแน่แอคไหมเข้าไหมของมันต้องมีไงบอกแล้วบอกไหมบอกมากนี่ซื้อหรือยังโอ้แค่เทอร์โบยังไม่มีตังค์ซื้อเลยโถนี่เทอร์โบเจดดี้ทีปัตตา 38TK เลยนะป้ายทองแต่วันนี้เราจะพามาดูสกายไลน์หรือเปล่าวันนี้เรามาเปิดกันที่นี่นะครับอยู่หน้ารถสกายไลน์ GTR 32ครับที่นี่ที่ไหนนี่เลยรัชดาแห่งนี้เป็นอะไรไม่ได้นอกจากจุดๆๆครับแน่นอนนู่นเห็นป้ายไหมทูนเอนจินช็อปวันนี้เราพามาเจอกับอาจารย์ทูนครับต้องบอกว่าระดับตำนานใช่นะบางคนอาจจะมองว่าอาจารย์ทูนทำเฉพาะอาร์บีใช่ไหมนิสสันหรือเปล่าเห็นสกายไลน์เต็มหูเลยใช่นิสสันโอลลี่หรือเปล่าอาร์บีอย่างเดียวหรือเปล่าดีไม่ใช่ไม่ใช่หลากหลายครับเป็นพี่ทูนทำหมดเลยอีโวนะเครื่อง Empower ใช่โอ้ยเทียบ BM เครื่องรถยุโรปบางแบรนด์ก็ส่งมาโมกันแล้วนะเอาง่ายๆทำทุกเครื่องครับผมนะแต่วันนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคอันนึงเคยได้ยินไหมว่าเทปูนผมเห็นหน้าเฟซพี่ทูนอยู่พี่ทูนเทปูนใช่เทปูนอะไรเอ๊ะจะทำทางขึ้นหน้าอู่ใหม่ตอนแรกกันกูก็นึกว่านี่เนี่ยเห็นไหมทางขึ้นมันจะนี่พี่ทูนจะเทปูนแต่มีบล็อกเครื่องสูบวางอยู่ใช่สงสัยใช่ด้วยความสงสัยครับวันนี้ครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับผมครับสำหรับรายการสาระเร็วนะฮะครับผมวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะฮะตูนศิวานครับผมพีศรีภาคครับสาระเร็วเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะเขาเรียกว่าอะไรความรู้คู่บันเทิงนะครับผมนิดนึงนะครับเดี๋ยววีโก้จะแดกเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราเกริ่นไปแล้วครับเราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องกับปูนใช่มันเกี่ยวข้องกันยังไงงงเอาปูนอะไรใส่เข้าไปปูนปัตเตอร์หรือเปล่าปูนซีเมนต์หรือไม่แล้วใส่ไปแล้วเพื่ออะไรเพื่ออะไรต้องใส่ทุกเครื่องไหมคำตอบคือไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ที่นี่แล้วครับอย่างที่บอกทูนเอ็กซ์ชอปนะครับใช่แล้วมาเจอกับอาจารย์ใช่เลยต้องไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าเอ๊ะทำไมอะไรยังไงงงทำไมถึงต้องเทงงเทแล้วได้อะไรแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแล้วปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวไปอาจารย์ก่อนใช่บอกรอนานแล้วเหนียวตัวใกล้ๆมาแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาในไงเนี่ยโอ้โหอาจารย์มาช้าวันนี้มานี่กันเนี่ยฮะจะมาช้าวันนี้บอกไอ้นี่บอเกตจะไม่เหลือเอาโถเอ้ยเถอะไม่ได้เลยนี่ก็จะหยิบกันไปเลยนะเนี่ยวันนี้อยู่กับอาจารย์ทูนต้องครับนะครับพี่ทูนของเราเป็นชิ้นช็อปนะครับกับนี่แขกรับเชิญด้วยใครเอ่ยรูปหล่อคนนี้แนะนำตัวหน่อยนายทุนใหม่ผมครับนะน้องบอมจากไหนจากไหน SR1 คนที่ติดตามสุขภาพจะต้องรู้จักบอมอยู่แล้วใช่เนาะ200สีส้มแต่ตอนนี้เป็นสีเทาแล้วใช่คือที่ถึงทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้อ่ะผมตรงนะว่าผมเทสที่โค้ชรถคันนี้คือผมบอกเขาว่าเฮ้ยคือเขาก่อนนั้นเนี่ยเขาประสบปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วว่าทำอย่างแบบ before ก่อนหน้านี้ที่เขาทำกันอ่ะมีปัญหาที่ไม่คงที่แล้วเขาเป็นแนวแบบชอบแข่งบ่อยแล้วมันมีเอฟเฟกต์มันแข่งไม่จบผมก็เลยไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ทำก่อนหน้านี้ไม่ดีนะแต่ว่าเราแค่อยากหาวิธีการที่มันแน่นอนแล้วไม่เสี่ยงแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่เงื่อนไขการใช้งานด้วยการแรงม้าที่เราต้องการครับแค่นั้นเองก็เลยแต่ตอนนี้ที่ผมคุณมาทำไมเนี่ยมันล่วงรับผมแล้วเนี่ยนี่ผมจะก็อาจารย์ไปขึ้นลั่นหน้าเฟซไม่ใช่นี่ผมเทปูนมีแผนใหม่กันอีกแล้วโอ้โหนี่มาเจาะใจกันเลยนะเนี่ยใช่ก็อาจารย์ขึ้นปุ๊บเทปูนใช่งงอยากรู้อ๋อไอ้ปูนที่ผมใช้มันเป็นปูนเฉพาะกิจ
ม่ใช่ปูนปัตเตอร์ซีเมนต์ไม่ใช่มันเป็นปูนที่ฝรั่งเขาใช้กันใส่พวกเชฟวี่ครับเขาใช้กันมาเป็น10ปีแล้วมันถังสีเลยนะใช่ใช่ใช่เนี่ยมันเป็นปูนบล็อกกิดใช่ฮัทบล็อกวอเตอร์แจ็คเก็ตฟิลเตอร์ใช่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 เนี่ยครับมันเป็นของเขาเลยเขาทำมาเพื่อโดยเฉพาะฮะครับเนี่ยฮะทุกอย่างเนี่ยมันมีคู่มือการใช้ในเครื่องยนต์เราแค่ดูของในโลกนี้แล้วเอามาใช้ให้มันมีประโยชน์เฉยๆคือเขาเรียกเอามาแอดแล้วผมก็ไปทดสอบที่รถเขาแล้วมันได้ผลดีเคยฟังครั้งหนึ่งทุกคนรู้พลังขาดไม่ได้พลังขาดไอ้นี่ไม่เป็นไรแล้วผมก็ใช้เครื่องมือวัดนะมันก็อยู่ได้ครับอาจารย์ครับต้องเล่าอีกนึงคืองี้ผมเชื่อว่าทางบ้านก็สงสัยผมเองก็สงสัยผมเห็นอาจารย์มีเครื่องวางอยู่ปั๊บแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาเทปูนใช่งงท้าความนิดนึงครับทำไมจะต้องเทปูนเพื่ออะไรทำไมยังไงสงสัยเหลือเกินสงสัยใช่ไหมครับแล้วมาไขข้อสงสัยครับสงสัยไหมสงสัยดิครับสงสัยใช่ไหมสงสัยครับถ้าไม่สงสัยเราก็จะไม่มาเราเอาเครื่องมือมาวัดแบบง่ายๆอันนี้โชคดีว่าอันนี้มันเป็นเสื้ออลูมิเนียมครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่เขาชอบกันเป็นเสื้ออลูมิเนียมที่เป็นไปเขาเรียกอะไรนะปากเปิดใช่เป็นปลอกที่เขาเป็นปัจจุบันเนี่ยครับครับผมแล้วก็ถ้าคุณอยากจะรู้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังง่ายๆคุณพีกเครื่องมือมาครับผมคือทุกอย่างที่ผมเจอมันเจอมาจากที่ผมมาวัดบ่อยๆครับแล้วผมเจอแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะมันมีสิ่งอะไรที่เราต้องการในโลกนี้ที่เราเอามาเนี่ยมันได้อะผมก็เจอไอ้ตรงนี้ไงคือการวัดคือไม่ยากที่ผมเจอคือเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องอลูมิเนียมแล้วปลอกลอยๆครับคุณดีกว่าผมสอนที่คุณรู้ดีกว่าแล้วคุณถึงจะรู้ตามเนี่ยครับคุณมาเอาเครื่องมือมาอันนี้อาจจะรู้ครับแคบๆหน่อยอันนี้เขาเรียกอะไรนะบอเกตใช่ไหมจ๊ะใช่บอเกตง่ายๆครับเรามองอะไรที่ง่ายๆไว้ก่อนครับผมจะใช้เป็นไม่เลยอาจารย์เอาหน้าเดี๋ยวคุณเป็นวันนี้แหละเอาง่ายเลยคุณนั่งตามวิธีผมเลยเออพี่อาจารย์เลยอ่ะเออนั่งเออเดี๋ยวนี้คุณบอกเก่งก็จับแบบนี้ครับโจ๊กโจ๊กทิ่มไปสอดใส่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้นั่งงั้นจะเห็นจริงๆเกลไหมพี่คุณจะเห็นตะเกลอันนี้ผมหันให้กล้องดูแล้วกันคุณต้องเอียงงี้ครับเข้าไปครับเครื่องยนต์เนี่ยข้างล่างสุดอ่ะที่เขาทำมาจากโรงงานเนี่ยคุณจับสิโอ้โหคือเครื่องยนต์ข้างล่างสุดอ่ะมันคือส่วนที่ลูกสูบอ่ะคุณทิ่มเลยแล้วน่ะไปไหนละหลุดแล้วคุณก็เซตศูนย์นะครับเอาง่ายๆคุณเซตศูนย์ทำให้มันตรงแล้วคุณเซตศูนย์ที่เข็มสูงสุดครับพี่นั่นแหละเรามองคนไม่เป็นก่อนเอาไว้ผมต้องสีเรื่องสูงสุดละเซตศูนย์นะนี่มันเริ่มลงโอเคนี่ไลเนอร์ของเครื่องยนต์ที่ใช้งานมาแล้วอ่ะข้างล่างที่ลูกสูบไม่โดนอ่ะมันคือจุดที่โรงงานก็สร้างมาแน่x กับ y คุณหาเลยนะครับอันนี้เราก็เซต0เซต0ให้มันตรงปึ๊บโอเคอันนี้เครื่องยนต์วิ่งไปบล็อกใหม่ๆไม่ถึงหลักหมื่นโลครับลองรูดขึ้นมาชักขึ้นมาตรงๆปึ๊บเอ๊ะจานเข็มมันเดินว่ะโยกก็เดินเนี่ยคุณโยกเอาหน่อยโยกซ้ายโยกขวาครับโยกเบาๆใช่มั้ยยังได้อยู่นะครับแต่มาเรื่อยๆปุ๊บเริ่มกว้างขึ้นเริ่มฟังขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มฟังนี่ไงนี่ไงแล้วนี่ไงเนี่ยที่ผมเจอคือผมมาวัดบ่อยๆแล้วผมเจอด้วยความช่างสังเกตเฉยๆใช่ไหมฮะเนี่ยมัน 0.05 อันนี้คือเป็น mm นะครับก็คือ 0.05 ก็คือตรงเนี้ยเครื่องยนต์มันหมุนฟ้าหมุนขวาใช่ไหมครับซ้ายก็ขวามันโดนกระทำมาครับอันนี้มันไม่มีกาดข้างบนไงมันก็เลยบานขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือเอฟเฟคตรงๆนะครับแล้ว SR ที่ผมเจอก็คือว่ามันมีข้างบนใช่ไหมครับมันมีสะพานอยู่หน่อยนึงมีสะพานอยู่ใช่ผมก็วัดอย่างนี้บ่อยๆแหละครับแล้วผมก็เจอที่ SR ก็คือว่าอาการเดียวกันก็คือว่าข้างบนอยู่ข้างล่างก็อยู่ตรงกลางเขาไม่อยู่ก็คือว่าคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันกว้างขึ้นแล้วผมก็วัด XY ไงมันคือป่องกลางมันป่องกลางผมก็เลยคิดว่าไอ้ป่องกลางนี่เราจะทำอะไรกับมันได้ผมก็เซิร์ชเน็ตนะครับครับว่ามันมีเกี่ยวกับการช่วยไลเนอร์ทำให้แข็งแรงขึ้นในโลจะเน็ตนะครับก็เลยพูดตรงๆไว้ก็ยกเครดิตให้คุณแม็กเทคผมก็โทรไปถามแม็กเอ้ยมันมีอะไรที่
ช่วยเหลือในงานที่ผมต้องการได้บ้างครับผมก็เล่าให้เขาฟังเขาก็แนะนำตัวนี้มาไอ้เจ้านี่เลยนี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ครับเนี่ยฮะเขาแนะนำตัวนี้มาแล้วก็เขาบอกว่าส่วนที่เหลือก็ให้เขาแนะนำการใช้มาประมาณนึงนะฮะแล้วผมก็เอามาผสมมันเป็นปูนเนี่ยจานใช่ผงปูนอ่ะมันคือผงปูนจริงๆครับเขาเรียกซีเมนต์ข้างหลังก็เรียกซีเมนต์จริงๆเป็นผงปูนแต่ว่าในนี้เขามีส่วนผสมผสมเหล็กผสมคาร์บอนผสมอะไรเต็มไปหมดเลยมันจะพร้อมสำหรับเครื่องยนต์ไม่ใช่ปูนตาเสือไม่ใช่ใช้การไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นผมซื้อปักซอยก็ได้ใช่ถ้าตาเหมือนเด้เลยนะมันมีใบอยู่คุณไปอ่านเอาเลยคนเก่งๆอ่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในนี้ที่การใช้ครับอ๋อคือมันก็ไม่ได้ผสมมั่วๆด้วยไม่ได้มันต้องผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็ได้อุณหภูมิแล้วเทลงไปอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วก็อยู่ในมิติแล้วแต่ว่าคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าโอเคผสมโอเคใช่เทพี่เทเท่าไหร่ทุกคนในที่นี้ทิปนี่คือผมหาเองนะผมไม่ได้เก่งกว่าใครหรอกครับหาเองก็คือว่าผมดูช่วงชักของเครื่องยนต์เป็นหลักชักเท่าไหร่86ใช่ไหมฮะเทไปเลยตั้งใจวันกันชิบแฝงเลยกำลังงงเลยคือเททุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันต้องมีไกด์ไลน์การเป็นมาการทำงานเอาช่วงชักตั้งเลยช่วงชักของช่วงสูบอ่ะช่วงชัก90ก็90 90ช่วงชัก70ก็70ช่วงชักเท่าไหร่ก็ตามใจคุณเลยที่ผมเทอ่ะผมเท1ใน3ของช่วงชักอ๋อต้องเอาช่วงชักตั้งมาแล้วก็มาคำนวณเพราะฉะนั้นบล็อกแต่ละบล็อกมันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่1ใน3ของช่วงชักเค้าทำไมต้อง1ใน3 1ใน3เนี่ยอ่ะถามผมอยากได้ให้คุณถามว่าทำไมพี่คิดอย่างนั้นคุณถามสิทำไมต้อง1ใน3ล็อกข้างล่างไม่ให้มันบานอาจารย์เฮ้ยให้ถามอีกทีนึงอ่ะคนอื่นมากคนอื่นมากอ่ะถามเออผมมีเหตุผลที่ผมบอกว่าต้องเป็น1ใน3ให้มันมัวอ่ะเพื่อถามเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเออเราให้มันแบบว่าสมมุติช่วงชัก3 1ใน3ส่วนใช่มั้ยอาจารย์แบบให้มันมาช่วยตรงกลางอ่ะไม่เอาป่องกลางเอางี้ผมทวนคําต่อยอีก1ครั้งคุณตอบว่านี่เราเล่นอะไรกันเก็บโชว์ป่ะเนี่ยคุณตอบว่าคุณตอบว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นยังไงอ่ะคุณทีนี้คุณบอกว่าเป็นยังไงนะประคองปองนี่ทำไมไม่ถึงต้องเต็มไหมสักใช่ใช่เอาคำตอบที่คุณตะกี้นี้บอกขึ้นมาคือไม่ให้ปองตรงไม่ให้ปองกลางกันแล้วนี้ใช่เพราะว่าตรงกลางจับว่าเฮ้ยเราจะมาช่วยตรงกลางผมก็ต้องบอกว่าทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยคือถูกหมดเลยแต่ว่าประเด็นหลักของผมคือผมต้องการให้เขารับน้ำระบายความร้อนได้ด้วยถ้ามันตันอ๋อไปทันทีเลยถ้าเทหมดไปแล้วการถ้าเทหมดแท้เต็มไม่มีน้ำไปซื้อข้าวเตี๋ยวไปได้อ๋อสตาร์ทปุ๊บร้อนเลยใช่เขาจะไม่ร้อนนะพวกนี้เกณฑ์ความร้อนจะไม่ขึ้นมันคือโกงคือผมกำลังบอกว่าเทนหนึ่งในสามของช่วงชักเนี่ยคุณก็ยังที่อ่ะรถแข่งขันเนี่ยไม่ต้องเข็นไปจะสตาร์ทหน้าเส้นสตาร์ทท้ายเส้นขับไปนะไปมาได้ผมคิดเลยว่าผมพูดเลยนะว่าผมตั้งต้นที่หนึ่งในสามอันนี้แล้วแต่ที่คุณจะใช้เลยว่าคุณจะใช้แค่ไหนผมตั้งต้นที่หนึ่งในสามของช่วงชักก็คือว่ายังใช้งานได้เข็นใดได้แต่ว่าไปติดไฟแดงไม่ได้นะในสนามเท่านั้นนะ อยู่ในสนามใช้งานจะไม่ได้แล้วหรือคุณจะ 50% ก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่คุณต้องรู้ว่าแต่ผมตั้งต้นที่คุณแล้วว่า1ใน3ของช่วงชักมันยังคือยังขับไปหน้าเส้นได้ขับจนจบได้ยังแบบยังขับไปเติมน้ำมันในแถวสนามได้ที่เหลือให้คุณไปคิดเอาว่าคุณจะใช้แค่ไหนแต่ผมไม่แนะนำให้มากกว่าครึ่งนึงไม่อยากแนะนำนะให้มากกว่าครึ่งนึงเพราะว่าเกณฑ์ความร้อนที่ปักอยู่ไฟอ่ะมันไม่ร้อนหรอกเพราะมันไม่มีความร้อนแผ่ออกมาน้ำมันไม่เข้าใช่โอ้พี่โคตรเย็นเลยดีปะดีมากเรียบร้อยไม่ได้เป็นแบบตุ่มๆในติ่งปากคุณอ่ะร้อนในตายห่าพอดีโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาคุยกันก่อนว่ารถเนี่ยจุดประสงค์อะไรยังไงใช่ถ้าอย่างบอมเองเนี่ยบอมเป็นโปรเจกต์มาคุยกับพี่ทูลว่าเฮ้ยรถบอมรถแข่งแล้วนะพี่ทูลใช่ก็เอาโจทย์ของบอมตั้งต้นถูกต้องแล้วที่ผมทำให้เขาก็คือว่าเทสแล้วผมลงมาตั้งแต่1ใน3ไงเริ่ม1ใน3ตอนนี้คือเขา
50-50แต่ผมบอกวิธีการใช้ไปนะคุณขับไปสนามไม่ได้นะจ๊ะคุณต้องขึ้นสไลด์ไปนะฮะแต่ว่าคุณก็ยังขับอยู่ในสนามได้ยังแบบทำตัวเนียนว่ากูไม่เป็นอะไรที่ไม่ได้อ่ะกูมีมันครึ่งทางแล้วเข้าใจไหมมันเป็นทำนองนี้นั่นคือวิธีของผมครับอ๋อโอเคอาจารย์แล้วก็บางคนก็บอกเฮ้ยอาจารย์ใส่บล็อกกาดก็ได้นี่ผมจะบล็อกกาดใช่ปอกบล็อกว่าไปบล็อกกาดมันคือส่วนข้างบนที่เอาเครื่องมือมาครับบล็อกกาดเนี่ยเอาง่ายๆสมมติเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ข้างบนไม่มีบ่านะครับมีแต่ข้างล่างครับถ้าเป็นผมนะผมก็จะเทแบบที่ผมบอกในคลิปนี้ไป1ใน3มันถึงข้างล่างข้างล่างพอใช้งานมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ป่องแล้วโอเคใช่แต่ว่าเทไม่ใช่ไหนเราก็ต้องดูความเป็นมาว่าให้ทุกอย่างมันดีนะบล็อกกาดข้างบนเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน1เซนก็คือเกาะไปนิดเดียวถ้าเราทำข้างบนแล้วมาทำข้างล่างข้างล่างเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแรงกระทำอ่ะแรงกระทำมันก็คือข้างล่างมันจะเยอะกว่านะครับเข้าใจไหมฮะมันจะไปบานมันจะบึ้มอ่ะแล้วมันป่องลงล่างอ่ะเข้าใจป่ะที่ผมวัดมามันคือจะป่องช่วงกลางช่วงกลางนี่จะป่องแต่นี่คือที่ผมบอกอันนี้คือรถนี่ขนาดรถเดิมๆนะมันยังไป0.05เลยคุณแต่0.05เนี้ยมันคือเครื่องยนต์หมุนซ้ายหมุนขวาก็คือแนวนี้ใช่มันก็เลยแค่นี้นั่นเองครับนี่คือแต่ว่าที่ผมเทสอ่ะเทสมันในเครื่องยนต์ที่บูสต์สูงๆ2บาขวาก็สุดบูสต์เท่าไหร่2.5 2.5ครับผม2บา5รอบเท่าไหร่9.6ใช่นี่ไม่ได้เฟคนะนี่เรื่องจริงครับ VR หรือเทคเนี่ยบนไดโน่แต่บนไดโน่นี่บอกนี่ไม่ได้นี่เป็นการไม่ได้คุยกับอะไรทั้งสิ้นคือเราพูดตรงๆไม่มีเตรียมครับคือเราผมพูดตรงว่าทำไมผมแน่ใจเพราะตอนนั้นน่ะได้โอกาสลือมาคือไม่ใช่อะไรเครื่องตัวเก่าที่ผมวิ่งกันอยู่อ่ะตอนนี้ก็ใช้ตัวเก่าอยู่ก็บางอย่างสลักเขาว่ามัน20มิลครับแล้วพอไปใช้แรงม้าเท่าที่เขาตอนวิ่งตอนนี้สลักไม่ขาดสลักก็ไม่ไหวพอสลักขาดปุ๊บก็ได้ลือมาแล้วผมก็ได้เช็คเฮ้ยมาเจอนี้มันไปได้คืออันนั้นผมเทแล้วนะคือมันไปได้คือไม่มีเอฟเฟกต์เลยแล้วผมก็เติมลงอีกเมื่อก่อนผมเท1ใน3ตอนนี้เป็น50แล้ว50แต่ผมบอกว่าเฮ้ยยังไปไกลไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเป็นคำนองนั้นแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงเอาง่ายๆเลยนะว่าคุณจะเห็นว่าผมอ่ะคือ SR มันจะเป็นข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมครับคุยกับผมไม่ได้โอ้นั่งนิ่งเลยดูพิจารณาอยู่พิจารณาอยู่อาจารย์คือเอาง่ายๆถ้าเป็นรถเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆพวกที่เป็นอย่างเงี้ยคุณก็ใส่บล็อกกาดไปคุณก็ว่าไปโอเคดีแล้วแล้วคุณก็เทปูนลงไป1ใน3ที่เริ่มต้นที่ผมนะฮะก็เหลือตรงกลางละใช่คือตรงกลางเนี่ยมันก็จะช่วยได้ครับอะไรที่มันยาวเอาง่ายๆอะไรที่มันยาวเป็น2เส้นนะครับอะไรที่มันยาวเป็น2เส้นถ้ามันป่องกลางแล้วมันเที่ยวลงมาไม้ข้างบนอย่างนี้คืออยู่งี้อันนี้อ่ะแล้วถ้ามันป่องกลางข้างบนก็จะหดใช่ทุกคนก็ไปโทษว่าตะเกียงฝาถูกแตกไอ้เหี้ยมันไม่ใช่น้ำไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลนเนอร์มันป่องไงพอป่องปุ๊บเพราะว่าหดตัวลงไปซ้ายขวาอินี่กระสุดครับมันเสียการเค้าเรียกมันเสียกลมสั้นลงพอมันป่องแล้วมันคือมันป่องเนี่ยนะพอมันป่องไอ้นี่ป่องปุ๊บใช่มั้ยครับไอ้ตรงนี้ที่เดิมมันไม่ป่องเนี่ยอันนี้มันป่องใช่มั้ยมันลงไปเค้าบอกว่าน้ำดันปุ๊บป่องกลางปุ๊บก็อย่างงี้ใช่เป็นอะไรน้ำดันก็ต้องบอกว่าเกณฑ์แตกเกณฑ์ไม่ดีครับพอดีประเกณฑ์น่ะมันไม่มีปากไงครับกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวไม่ได้มันเถียงคุณไม่ได้แก้ปากไม่ได้ไอ้นี่มันซุบไปแล้วใช่อ๋อคือไม่ใช่คือผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อผมครับครับผมคุณคิดตามผมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่สิใช่ท่านผู้ชมว่าไงครับต้องใช่แน่นอนคือไม่ใช่ผมไม่ได้เก่งไปทางไหนผมแค่คือผมแค่วัดทุกวันวัดมาทุกวันแล้วมันเจอคือทุกอย่างนี้ผมไม่ได้คิดเองนะผมเสือกว่าข้อวัดเยอะๆวัดนู่นวัดนี่วัดนู่นแล้วก็รู้ไม่เจอแล้วก็เจอแล้วพอเจอปุ๊บเราจะแก้ยังไงแก้โดยเอาง่ายๆก่อนคือเอาง่ายๆก่อนคือผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากแต่ทุกอย่างที่ผมเชื่อมันต้องมีผลในการลบล้างนะแล้วผมเป็นช่างที่ทำงานจริงๆคุณได้เห็นอยู่ผมใช่แข่งมุ่นแข่งนี่อยู่เรื่อยไงแล้วผมก็เจอรถสถานะนี้ผมก็จดไว้หมดอ่ะผมเป็นคนที่สมองจำไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยต้องจดแต่ว่าการจดของผมมาสึกมีผลดีเฉยเป็นอย่างนั้นครับแล้วทุกอย่างที่เจอเนี่ย
ผมบอกคุณก็โอ้รู้แล้วคุณยังรู้เลยผู้ชมก็รู้แล้วอ่าใช่จริงคือไอ้เครื่องมือวัดค่าเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้บอเกตง่ายๆอ่ะเนี่ยผมสอนให้คุณง่ายๆเลยนะอ่ะเนี่ยคุณทุกคนไม่ต้องเป็นเลยนะคุณซื้อไอ้ที่บ้านนี่มาง่ายๆนะคุณทิ้มเข้าไปเนี่ยนะทิ้มไปเลยในกระของลูกสูบเนี่ยนะตั้งเป็นศูนย์ข้างล่างสุดอ่ะแล้วคุณก็ตั้งแม่งเป็นศูนย์ซะคุณไม่ต้องเก่งไม่ต้องเรียนเลยอ่ะเนี่ยตั้งเป็นศูนย์นะแล้วคุณก็เนี่ยก็ยกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้ามันไม่ถึงมันคือคว้างขึ้นแล้วถ้ามันไม่ถึงก็คือคว้างขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคว้างขึ้นแล้วเนี่ยอีกข้างนึงก็คือที่ไม่ตรงกระทำมันถึงศูนย์เห็นป่ะเนี่ยมันถึงศูนย์เนี่ยจะคุณไม่ต้องไปเรียนเลยเยอะแยะคุณมองตามที่ผมบอกแล้วคุณก็ไปทำเนี่ยครับเนี่ยข้างล่างส่วนของเครื่องยนต์ก็คือส่วนที่เครื่องยนต์ยังไม่ถูโดนครับครับคุณทิ้มลงไปเลยมันคือค่าตัวเลขจริงของโรงงานเขาเซตศูนย์เลยมันอยู่ในกระบอกเดียวกันน่ะมันก็เป็นของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับเหตุผลที่มีตัวมันเองอย่าไปเถียงเลยใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยคิดง่ายๆเลยเซตศูนย์เนี่ยเท่ามือคุณเที่ยงลากขึ้นมาเลยว้าวของมือนี่จริงๆอาจารย์ไม่มีกระดิกเห็นป่ะกระดิกอันนั้นโถเรื่องมือขอให้บอกนิ่งมากเห็นไหมมันห่างมันคือคว้างมันไม่ถึงไงเนี่ยมันง่ายๆเลยคุณไปซื้อผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นมิตุโยโยเป็นแท้อะไรอะไรก็ได้ที่คุณถนัดแล้วคุณซื้อมาให้เป็นไกด์ไลน์ตัวคุณก่อนคุณเริ่มซนจากนี้ก่อนนะนี่คือนี่ผมก็เลยบอกว่าทำไมผมไม่เอาของนะนี่ของจีนนะมันไม่เกี่ยวจีนไม่จีนครับอยู่ที่คุณใช้เครื่องมือเนี่ยคุณจำไว้เลยนะเครื่องมือทำงานเองไม่ได้คนทำงานคือสมองคนคุณจำไว้มันอยู่ที่ตรงนี้เชียบเชียบเชียบมันอยู่ที่ตรงนี้เครื่องมือซื้อมาเป็นแสนทำไม่เป็นใช่ไหมใช่ถ่ายรูปโชว์เครื่องมือจีนอยู่ในทุกผมไม่อยากให้คนพัฒนาฝีมือคนสมองนะต้องช่างสังเกตด้วยใช่ไหมใช่ต้องพัฒนาตัวเราผมอยากให้ทุกคนดีขึ้นมาที่ผมบอกเนี่ยผมพูดตรงนะผมไม่ได้บอกเพื่อผมเองที่ผมบอกไปเนี่ยผมไม่ได้เงินสักกระหลึงผมอยากบอกว่าให้ทุกคนนะลองทำดูนะมันดีขึ้นมาแล้วสนุกกันนะ่ะ มีความสุขในการเล่นแล้วอยากให้เจ้าของรถมีความเชื่อมั่นในการทำจะได้จ่ายเงินให้ช่างช่างลูกเลิกมีข้าวกินมีค่าเทอมอะทำกันสนุกสนานยกระดับวงการด้วยผมไม่ได้บอกว่าระดับผมแค่เป็นคนคนเดียวถ้ามีประโยชน์คุณเอาไปใช้ผมพูดแค่นี้ผมไม่ได้เก่งกว่าใครเพราะผมก็เป็นเด็กร้านเครื่องหลังอู่เกิดมาจากอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าทำไมผมมาแชร์ผมก็ได้สิ่งนั้นจากน้องๆพี่ๆมาที่บอกมาเพื่อผมพูดตรงว่าผมไม่รู้ว่านี่พอผมไม่รู้อะไรปุ๊บผมโทรถามเลยนะผมไม่กลัวว่าผม50น้อง20น้อง30ไม่ใช่คุณถนัดกว่าแน่นอนคุณเจอแน่นอนผมไม่ได้ทำเครื่องยนต์ในบล็อกเดียวผมทำเครื่องหลายบล็อกมากผมก็ถามพัฒนาของแต่ละคนแล้วเอามารวมของเรามันก็ไปต่อได้ง่ายๆนะครับมันต้องเป็นแนวคิดอย่างนี้นะครับโอเคต่อวันนี้เจ๋งมากเลยครับครับเรียกว่าวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทำไมเราไม่ข้อมูลยาวๆหน่อยจริงแล้วอันนี้ชัดเจนกระชับที่สุดละนะครับจากอาจารย์ทูลนะแล้วสิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยคือเราได้เห็นต้องบอกว่าขึ้นลูกใหม่นะอันนี้คือโลกใหม่เฟชชั่นนี่กับต้องบอกว่าปรับอาจารย์นะในยุคต้องบอกว่าอะไรยุคต้องบอกยุคเก่าเลยนะเราปรับอาจารย์ในยุคไม่ใช่ที่แบบมากประสบการณ์อยากแชร์ประสบการณ์และมุมมองผมแค่อยากให้คุณมองไปในทางที่เดินไปถูกทางอ่ะเดินไปถูกทางอย่าเดินไปผิดทางพอไปถูกทางปุ๊บมันก็จะประสบความสำเร็จง่ายใช่เป็นยังไงครับครับสุดยอดมากนะครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณบอลด้วยเคลียร์เรื่องโกแล้วนะเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วงงมากไม่ต้องไปนะสุขภัณฑ์ไม่เกี่ยวนะงงนี่อันนี้ถามแม็กเทคได้ปีกากับพี่แม็กได้เลยใช่ครับเขาบนโลกนี้พี่แม็กหาได้หมดกระป๋องนี้สปอนเซอร์มาผมรู้ว่าสปอนเซอร์มาคุยเพลงดูอยู่วันนี้ได้ใช้งานได้ใช้งานครับผมใช้งานได้จริงจริงลงแล้วนะครับ2ปีที่ผ่านมาจริงๆครับเราวิ่งประจำคุณจะเห็นว่าคันนี้เขาวิ่งประจำจริงๆทุกงานผมจะเทสอะไรในสิ่งจริงๆ
ยืนยันได้ว่าวิ่งจริงๆสุดยอดครับผมที่ไม่วิ่งก็คือก้านขาดหรือว่าสลักขาดเดี๋ยวรอสำหรับแฟนๆนะครับเดี๋ยวรอเชียร์ในซุปอัพปลายปีด้วยใช่ครับบอมมีทีเด็ดแน่นอนถ้าคุณเห็นผมเข็นไปก็แสดงว่าปูนเต็มแต่ว่าเกิน 50% แล้วแต่ไม่รู้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ไม่บอกไม่เทียบเอาอาจจะว่า50แล้วใช่เพราะอยู่ที่ฟิตไม่สตาร์ทเลยถ้ามันไม่สตาร์ทเห็นมามันเอาแล้วขาเต็มกระบอกเลยสำหรับสาระเร็วในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีทุกท่านครับชุดข้อเหวี่ยงสำเร็จรูปจาก MRX Performance ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์จาก BF Film หัวฉีดซิ่ง GTX อุปกรณ์การตกแต่งรถยนต์จาก B1 Spec สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและเครื่องยนต์จาก Wise Authorized Dealer Nissan GT-R R35 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย TKF Racing ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์จาก Plins Lubricant อุปกรณ์การถ่ายทำจาก DJI Go Gadget อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 1:00 นตรงกับรายการสาระเร็วสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ